มาข่าวต่อไปนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็อย่างที่บอกว่าไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าน้องเด็กวัยรุ่นอย่างน้องออมสุชานะคะก็ขอไม่น่าเชื่อเนาะก็ขอแบบว่าเขาเรียกว่าอินเทนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ป่วยกับเขาบ้างนะคะเพราะว่ามีอาการเป็นซีที่ดวงตานะคะงานนี้นะคะจะถึงขั้นบอดหรือเปล่านะคะต้องไปติดตามข่าวนี้เลยค่ะจู่ดวงตากลมสวยแบ้วของนางเอกสาวออมสุชาก็เกิดอาการซีดกินเข้าซะงั้นค่ะจนถึงขนาดต้องเข้าโรงหมอเฉาะตากันเลยทีเดียวโดยเมื่อวานงานฉลองปิดกล้องฟูลเฮาเวอร์ชั่นภาษาไทยนางเอกสาวสวยก็เลยโนเมคอัพสวยใสสวมแว่นตาหนาเตอะโชว์หน้าหมวยอวดสายตาประชาชีงานนี้เธอเผยว่าได้ผ่ารักษามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังหวั่นกระทบงานแสดงบ้างเพราะหมอสั่งห้ามแต่งหน้าและใส่คอนแทคเลนส์นั่นเองค่ะแล้วค่ะอยู่ในระยะพักฟื้นเฉยๆค่ะเพราะว่าเหมือนซีสที่ผ่าไปค่ะคุณหมอก็บอกว่าหลังจากผ่าประมาณ7วันห้ามใส่คอนแทคเลนส์ห้ามแต่งหน้าแล้วก็ระวังอย่าให้น้ำเข้าตาอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เราหรือว่าผ่ากันทันหันหรือว่าตั้งใจจะไปผ่าตั้งใจช่วงปีใหม่นี่แหละค่ะว่าเป็นช่วงที่ก็ยังไม่ได้มีงานเข้ามาเพราะเป็นช่วงปิดปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเรื่องแบบเจ็บอ่ะหนูไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของแบบเวลาถ่ายหนังหรืออะไรเงี้ยมันจะเห็นชัดเวลาโคลสอัพเพราะว่าแบบใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ผ่ามามีอาการเซ็กซ์ซอนมาเห็นว่าออมน้ำตาต้องมีน้ำตาตลอดจริงๆออมก็เหมือนปวดๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเข้าใจได้ว่าเป็นช่วงผ่าแรกๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นอันนี้มันกระทบกับงานเราไหมคะตอนนี้จริงๆยังไม่มีงานอะไรที่เท่าไหร่ก็จะมีมาเจอพี่ๆนักข่าวบ้างหรือเราก็อาจจะไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอาจจะมีอุปสรรคตอนถ่ายจุดนัดพบวันศุกร์นี้ค่ะที่จะอาจจะต้องพยายามใส่คอนแทคเลนส์ไปแล้วอย่างนี้เราจริงๆหมอบอกว่าอย่าเพิ่งใส่แต่หนูต้องใส่แล้วเพราะหนูใส่ตัดสั้นเยอะมากกลัวไหมครับว่ามันจะกลับมาแบบว่ารุนแรงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้อ๋อค่ะก็จริงๆค่ะนิดนึงคนเป็นห่วงเยอะด้วยเอาเป็นว่าขอให้สาวออมคนสวยหายจากอาการซีทำพิษนี้สักทีค่ะแต่ถึงอย่างไรหน้าสดของหนูก็ดูดีไปอีกแบบเลยค่ะและใครที่เป็นแฟนคลับของเธอคนนี้แล้วก็สาวนี้ฟูลเฮาส์วุ่นนักรักเต็มบ้านที่เธอเป็นนางเอกก็จะนำเสนอเป็นตอนแรกแล้วเลยค่ะนี่ไงเสนอเป็นตอนแรกไงอ๋อที่หนูบอกว่าอยากดูใช่ไหมเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะทำออกมาแล้วโอเคนะเขาดูทีเซอร์กันอ่ะก็รอติดตามดูซึ่งจะฉายทางช่อง True นี่แหละนะครับใช่ค่ะน้องออมก็ดูแบบเกาหลีทุกวันเนาะสวยช่วงนี้ก็ใส่แว่นไปก่อนเป็นเด็กเนิร์ดไปนิดนึงแล้วก็หน้าสดไม่แต่งหน้าเออนะครับ